แชร์สนานคลิปป้ารัตนาลีลาการเต้นสับสับระหว่างถ่ายเอ็มวีเพจดังถึงกับลั่นแห่แชร์สนานคลิปป้ารัตนาคนดังในโซเชียลลีลาการเต้นสับสับระหว่างถ่ายทำเอ็มวีกับหมอปลาลำไยและอีโปงลางนั่นเพจดังถึงกับลั่นเรียกว่านาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักป้ารัตนาคนดังในโลกโซเชียลซึ่งในอดีตเธอเคยเป็นนางพยาบาลห้องผ่าตัดแต่กลับมีเหตุการณ์กระทบทางจิตใจหลายทางจนทำให้ปัจจุบันป้ารัตนามีภาวะซึมเศร้าและอัลไซเมอร์อีกทั้งยังเป็นคนเก็บตัวเงียบไม่ค่อยพูดจากับใครมีอาการเหม่อลอยและไม่โต้ตอบกับใครจนหมอปลาได้เข้ามาดูแลป้ารัตนาและมีการพูดจาหยอกล้อและตอบโต้กันจนป้ารัตนาอาการดีขึ้นและมักจะมีคำพูดว่าขอให้พระทำโทษอย่างหนักของป้ารัตนาที่เอาไว้ใช้ด่าหมอปลาอยู่บ่อยๆครั้งจนกลายเป็นวลีติดปากใน TikTok ไปแล้วล่าสุดผู้ใช้ TikTok ชื่อปิกขีดล่างเซชีสโพสคลิปวิดีโอป้ารัตนาและหมอปลาที่กำลังถ่ายเอ็มวีกับนักร้องชื่อดังลำไยไหทองคำกับอีทโปงลางพร้อมข้อความว่าเมื่อป้ารัตนาไม่อินกับบรรยากาศรอบๆข้างเลยสักนิดเป็นดูป้ามากซึ่งในคลิปวิดีโอป้ารัตนาเต้นสับๆและยกมือไหว้ในขณะที่เพจดังเจมอย108มีแชร์คลิปป้ารัตนาที่กำลังถ่ายเอ็มวีดังกล่าวพร้อมแคปชั่นว่าฮูลั่นป้ารัตนาไม่อินกับเพลงและท่าเต้นลำไยเลยหรางงนะขอให้พระลงโทษอย่างหนักพวกมึงเต้นอะไรกันทำเอาผู้ใช้โลกโซเชียลแห่แชร์คลิปดังกล่าวสนั่นและแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเรียกว่าเป็นคลิปวิดีโอที่สร้างรอยยิ้มให้กับผู้ใช้โซเชียลเลยทีเดียวขอบคุณ TikTok ปิดขีดล่างเซชีสและแม็กซิมขีดล่างภูเชียร์ที่คำพรเคลียร์ปมใช้เส้นดันชุดน้องชายเผยเหตุจ่อลาวงการเชียร์ที่คำพรเคลียร์ดราม่าใช้เส้นดันชุดน้องชายรับไม้ต่อจากพี่สาวเข้าวงการเผยเหตุเตรียมโบกมือลาวงการแจ้งปมครอบครัวโดนกระแสดราม่าหลังเปิดตัวคบไฮโซบิ๊กนางเอกสาวเชียร์ที่คำพรฤทธาอภินันท์ควงน้องชายสุดหล่อชูเชิดชนินเคลียร์ข่าวโดนเมาใช้เส้นดันน้องชายเข้าวงการอีกทั้งเผยถึงเรื่องที่ครอบครัวโดนกระแสดราม่าหลังเปิดตัวคบไฮโซบิ๊กธนพลเบญจรงคกุลแถมยังมีข่าวแว่วๆมาว่าสาวเชียร์จะโบกมือลาวงการบันเทิงอีกด้วยผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีพีเคปิยวัฒน์และอาจารย์เป็นหนึ่งเป็นพิธีกรดำเนินรายการคุณบิ๊กเขาน่ารักยังไงเชียร์น่ารักมากเขาจะมีความใจเย็นมีอะไรที่เหมือนเป็นการเติมเต็มแล้วกันนิสัยบางอย่างต่างกันแต่ก็มีจุดที่เหมือนกันเขาเป็นคนใจเย็นแสดงว่าเราเป็นคนใจร้อนเชียร์ใช่คือเราเป็นคนทำอะไรเร็วด้วยวิธีการทำงานเราตั้งแต่เด็กทำหลายอย่างพอเราเจอบางอย่างที่เป็นเรื่องเดียวกันตัดสินใจจังหวะไม่เหมือนกันกว่าเขาจะตัดสินใจใช้เวลาบางทีเรารีบไปมันก็ไม่ได้มีผลดีนะความเย็นของเขาทำให้เห็นว่าบางอย่างไม่จำเป็นต้องรีบก็ได้มันเหมือนเติมเต็มกันความแข็งแรงของเธอเข้าใจว่าเธอชอบในสปีชีส์เดียวกันเชื่อว่าหลายคนรู้สึกแบบนี้แต่พอวันนี้เปิดตัวเป็นผู้หญิงหวานก็ขอโทษที่เข้าใจผิดมาตลอดเชียร์เชียร์ว่ามันไม่แปลกนิสัยเราเชียร์ว่ามันเป็นอย่างนั้นแหละตัวตนของเชียร์มีนิสัยเหมือนผู้ชายหลายอย่างถ้าถามเรื่องความรู้สึกเชียร์ว่าอยู่ที่บุคคลนะว่ามันรู้สึกดีกับใครเราไปพอดีกับใครมากกว่าซึ่งจริงๆเช
ชียร์เป็นคนเฉยๆกับความรักมากไม่ได้หมายความว่าเราจะชอบผู้ชายหรือผู้หญิงแต่เหมือนชีวิตเราเกิดมาโฟกัสแต่งานมาโดยตลอดแล้วการที่จะมีแฟนหรือไม่มีแฟนมันเป็นเรื่องไม่ซีเรียสเลยในภาพลักษณ์ที่แข็งโกร่งพอมีความรักมีความมุ้งมิ้งไหมเชียร์ก็ต้องถามคุณผู้ชายดูรู้สึกตัวเองที่อ้อนขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เชียร์ที่อ้อนอยู่แล้วแต่ว่าความที่อ้อนนี้เราจะไม่ได้ใช้กับคนอื่นมากนักแม้กระทั่งกับคนในบ้านเรายังไม่อ่อนเลยมันมีโมเมนต์ที่เชียร์ผิดนัดเขาแต่เขารอเชียร์ไม่ใช่ครั้งเดียวบ่อยด้วยคือหลายๆครั้งเราไม่ได้มีเวลาเราอยากจะมีมื้อค่ำด้วยกันแต่ว่าเราอาจจะไม่สะดวกไปข้างนอกเราก็จะนัดเขามาที่บ้านแต่หลายครั้งมากที่เรานัดทุ่มหนึ่งบางทีเราทำงานประชุมเลยเถอะเคยไปสุดเกือบห้าทุ่มแล้วเขาก็รอที่บ้านเราก็เกรงใจบอกว่าทานข้าวกับหมาม้าไปเลยนะเดี๋ยวจะผิดเวลาอาหารกันปรากฏว่าหมาม้าก็ทานอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเรากลับมาถึงขอโทษนะมันดึกอีกแล้วเขาก็รอที่จะกินกับเรารู้สึกผิดมากแล้วไม่ใช่ครั้งเดียวเป็นอย่างนี้หลายครั้งด้วยงานเราบางทีมันยากจะควบคุมเหมือนกันซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราขอโทษมากใครเอามารับตามตรงเลยว่าถ้าเป็นคนอื่นหรือแม้กระทั่งเป็นเราเองเราอาจจะรู้สึกต้องมีงอนกันบ้างแต่เขาไม่เคยงอนเลยเขาบอกไม่เป็นไรก็รอกินพร้อมกันนี่แหละแบบนี้เรียกได้ไหมว่าคุณบิ๊กเขาเข้ามาเติมเต็มส่วนที่เราขาดไปในชีวิตเชียร์ถือว่ามาช่วยเติมเต็มอะไรหลายๆอย่างบางที่มันทำให้เรารู้สึกว่าการที่มีใครมาทำอะไรให้ขนาดนี้หรือแม้กระทั่งสิ่งนี้มันคือความยุ่งวุ่นวายในตัวเราในการทำงานของเราแต่เขามีความเข้าใจแล้วเขารู้สึกว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ปัญหานี่คือเราทำงานเราก็รู้สึกโชคดีจังที่มีคนเข้าใจเราแบบนี้น่ารักรักล่าสุดเห็นทำช่อง YouTube ด้วยกันเชียร์ใช่ค่ะชื่อเชียร์อัพแชนแนลก็เป็นการเก็บภาพบรรยากาศตอนไปเที่ยวด้วยกันมาฝากยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะมีการเดินทางด้วยกันทั้งในไทยและต่างประเทศเลยคนนี้มีโอกาสไหมเชียร์ก็อยากให้เป็นอย่างนั้นโอกาสหมายถึงแต่งงานคิดไหมเชียร์ก็คิดนะคือคิดในที่นี้หมายความว่าเราคบใครเราจริงจังไม่ได้หมายความว่าตบปากรับคำว่าแต่งเราไม่รู้อะไรจะเปลี่ยนแปลงยังไงจะใช่หรือไม่ใช่ในท้ายที่สุดแต่เราเลือกที่จะคบเขาแล้วเราก็จริงจังที่สุดเขาพูดไหมเชียร์ก็พูดแต่เราอาจจะมีอะไรที่ต้องรับผิดชอบกันส่วนตัวด้วยอาจจะรอให้เวลามันเหมาะสมแต่เราก็มีความจริงใจและจริงจังซึ่งกันและกันวางไว้ไหมสักกี่ปีเชียร์ก็อาจจะไม่ได้นานมากปีนี้ก็3ปีที่คบกันก็ค่อยๆดูกันไปให้เวลาเป็นเครื่องช่วยบอกอีกทีใน3ปีนี้เคมีตรงกันทั้งหมดหรือมีอะไรที่ต้องใช้เวลาในการปรับมีอะไรบ้างเชียก่อนหน้านี้ปรับกันเยอะมากเลยวิธีคิดค่อนข้างต่างกันแล้ววิเขาโตต่างประเทศบางทีวิธีการใช้ชีวิตมันไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่ก็อาจจะมีปรับแต่ความน่ารักคือเราคุยกันแล้วปรับเข้าหาซึ่งกันและกันเชียร์เป็นคนที่จริงจังกับความรักมากแสดงว่ารักครั้งก่อนที่ไม่ประสบความสำเร็จมันเป็นสิ่งที่คาใจเราเชียร์มันทำให้เรารู้ว่าเราไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักแต่เมื่อเรามีเราจะจริงจังมากๆซะจนบางครั้งมันไม่สมหวังกว่าเราจะถอนตัวออกมาได้ใช้เวลานานมากหรือกว่าจะกลับมาปกติมันเป็นเรื่องยากแล้วเราทำงานตรงนี้บางทีเราต้องสนุกสนานแต่บางทีข้างในมันบอบช้ำเรารู้สึกฉันเหนื่อยเราเลยรู้สึกว่าไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามีเราจะรู้ตัวดีถ้ามันไม่สมหวังโหหนักแล้ววิเขารู้ไหมว่าเราผ่านจุดนี้มาเราเข็ดมากกับความรู้สึกแย่ๆแบบนี้
เชียร์รู้ค่ะแล้วเป็นสิ่งที่คุยกันเหมือนกันว่าอย่าให้มันมีอะไรไม่ดีนะคือเชียร์จริงใจนะถ้าเชียร์เหมือนมีอะไรมากระทบใจมีอะไรที่มันไม่ดีมันจะทำให้เชียร์แย่มากเลยซึ่งเขาก็เข้าใจวันที่รู้ว่าเราเริ่มมีความรักเข้ามามีความกลัวขนาดไหนกังวลไหมเชียร์ไม่ถึงกับกังวลนะแต่กว่าที่เราจะคบกับเขาจริงๆใช้เวลาดูเขา2 ปีคือไม่ได้รีบร้อนดูว่าเขากับเราจะไปด้วยกันได้จริงๆหรือเปล่ามันใช้เวลาค่อยๆทำไมต้องดูเขานานขนาดนั้นเชียร์จริงๆเราเคยแม้กระทั่งปฏิเสธเขาไปแล้วเพราะเรารู้สึกว่าไม่น่าเวิร์กไม่น่าใช่คือมันไม่ใช่คุยหลายๆคนแล้วจูงเขาไว้แอร์ต้องใช่จริงๆต้องเหมาะจริงๆแล้วเขาเป็นเพื่อนเรามาก่อนทีนี้พอมันค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนเราก็เลยเหมือนต้องมั่นใจเพราะไม่ได้อยากให้มันไม่ดีครอบครัวว่าไงเชียร์จริงๆครอบครัวจะรู้มาตลอดในระยะทางที่มีคนนี้เข้ามามีช่วงที่เราโอเคไม่โอเคยังไงคือบางทีเรารู้สึกเห็นใจเขาเลยตอนที่เราปฏิเสธเราบอกเขาว่าเอาความพยายามนี้ไปให้คนที่ใช่ดีกว่าเพราะเรารู้สึกเราหวังดีจริงๆในกึ่งเราเป็นเพื่อนกันอยากให้เขาเจอคนที่เข้ากับเขาแต่เขาก็ไม่หยุดไงจนเรารู้สึกว่าเกิดมาไม่เคยเจอใครที่ปฏิเสธตรงๆแล้วยังพยายามอยู่เราแพ้ใจเขาในปีที่2หรือตั้งแต่คบครั้งแรกแล้วเชียร์ครั้งแรกไม่มีความรู้สึกอะไรเลยเพื่อนกัน 100% มากกว่าจะมาเปิดใจดูจริงๆแทบจะเป็นปีด้วยซ้ำยาวมากแสดงว่าเขารักจริงมุ่งมั่นมากเชียร์ก็ไม่รู้เขาเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงพยายามได้ขนาดนี้แต่ถามว่าแพ้ตอนไหนเรารู้สึกว่าพอ2 ปีมาแล้วไม่ใช่แค่เราแล้วเหมือนเขาดูแลบางสิ่งบางอย่างครอบครัวพร้อมจะมีน้ำใจช่วยเหลือเราก็เลยรู้สึกโอเคนะขอบคุณเขาเขาดูแลครอบครัวเราดีขนาดไหนเชียร์ก็ใส่ใจมีอะไรบางอย่างก็จะนึกถึงหรือแม้กระทั่งมาทานอาหารตอนนี้ก็เข้าบ้านเหมือนคนในครอบครัวแล้วเรากับครอบครัวเขาละเชียร์ก็มีความน่ารักเหมือนกันเพราะว่ามีโอกาสไปพบเจอบ้างมีโอกาสไปทานข้าวกับคุณแม่บ้างก็อบอุ่นเรา2 คนเรียกว่าผ่านด่านของทั้ง2 ครอบครัวได้หรือยังเชียร์เราไม่รู้นะเราไม่ถึงขนาดคุยกับที่บ้านตรงๆนะว่าคนนี้ผ่านไม่ผ่านยังไงเหมือนเราใช้ชีวิตปกติมันไม่ได้มีขั้นมีตอนอะไรในความรู้สึกเชียร์คิดว่าผ่านไหมฝั่งคุณพ่อคุณแม่ของแฟนเราเชียร์อันนี้ก็ตอบไม่ได้นะอย่างที่บอกเราพยายามเป็นปกติที่สุดเพราะเชียร์ว่าถ้าวันหนึ่งมันจะไปข้างหน้าทุกอย่างก็ดำเนินไปด้วยอะไรที่ปกติแต่ถามว่าผ่านด่านครอบครัวเราไหมก็ต้องถามคนในครอบครัวคุณบิ๊กผ่านด่านครอบครัวหรือยังทูตผ่านนะครับถามว่าตอนที่เขาเริ่มคุยกันไม่รู้ว่าเขามาปรึกษาหรือเรียกว่าอวดว่ามีคนเข้ามาก็ไม่รู้เหมือนกันแยกไม่ออกก็มีมาปรึกษาบ้างครับว่าเนี่ยตอนนี้มีคนนี้เข้ามาคุยแต่ไม่รู้จะเอาไงดีมันจะเป็นฟีลอย่างนี้แต่เราก็ไม่ได้แนะนำอะไรแค่คอยรับฟังในมุมมองชูที่เห็นแฟนที่เรารู้สึกยังไงทูตก็สงสารครับสงสารพี่บิ๊กไม่น่ารักอย่างที่พี่เชียร์บอกเขาใส่ใจไม่ได้ใส่ใจแค่พี่เชียร์เขาใส่ใจคนรอบข้างเขาใส่ใจคนที่บ้านแบบคิดว่าเราเป็นครอบครัวเขาแสดงว่าผู้ชายทุกคนที่มาจีบเชียร์ทูตจะรู้ทูตไม่ทั้งหมดครับแต่ส่วนใหญ่จะรู้สวยเก่งขนาดนี้ห่วงหรือห่วงพี่สาวทูตห่วงดีกว่าครับไม่ห่วงครับเพราะเรารู้ว่าเขาทำงานตั้งแต่เด็กเขาใช้ชีวิตมาค่อนข้างโชคโชนในหลายๆเรื่องทั้งเรื่องการทำงานการใช้ชีวิตเหมือนเขาสุดทุกทางเที่ยวก็สุดทำงานก็สุดครอบครัวก็สุด
แต่เราจะห่วงเขาเรื่องสุขภาพมากกว่าเพราะว่าเขาเป็นคนที่ทำงานหนักบางวันนอนแค่ 2-3 ชั่วโมงบางทีอาทิตย์หนึ่งทำงานทุกวันเลยเรารู้สึกเขาพักผ่อนน้อยสุขภาพเขาอาจจะไม่ดีพี่สาวตอนไม่มีแฟนกับพี่สาวตอนมีแฟนความขี้อ้อนต่างกันไหมทูตถ้ากับคนในบ้านเหมือนเดิมครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยแต่กับพี่วิกเราจะเห็นมุมที่แบบเฮ้ยเป็นอะไรแบบที่ยักยักคือเราไม่เคยเห็นเขาในมุมนั้นซึ่งหลังๆเขาก็เริ่มแสดงออกต่อหน้าคนในบ้านเยอะขึ้นซึ่งตอนแรกๆที่เห็นชุดแบบจังหวะช็อตชอบพี่สาวเวอร์ชั่นไหนมากกว่ากันชุดมีแฟนแล้วกันครับดูสดใสเด็กลงนิดนึงความรักทำให้คนเด็กลงเชียร์รู้สึกเด็กลงไหมเชียร์เด็กลงครับเพราะเรามีสกินแคร์ที่ดีอ๋อไม่เกี่ยวแล้วเชียร์ว่าคือเติมเต็มแหละมันมีพลังงานที่ดีเรื่องนี้เชียร์คุยกับวิกนะการที่เราทำอะไรดีๆต่อกันมันก็จะมีแต่สิ่งดีๆชูแอบเชียร์พี่สาวให้รีบแต่งงานให้รีบมีเบบี้เร็วๆเลยไหมชูไม่ครับชูรู้สึกว่าเป็นเรื่องของเขาสองคนที่เขาจะตกลงกันเมื่อพร้อมถ้าเขาพร้อมเมื่อไหร่เราก็พร้อมจะยินดีพร้อมจะเป็นนะหรือยังชูก็พร้อมแล้วครับเป็นคนรักเด็กเชียโทษนะคะรักมากรบกวนจัดการตัวเองค่ะแล้วถ้าเขาไม่มีลูกโอเคไหมชูดโอเคครับมันเป็นเรื่องของเขาสองคนแล้ววิกว่าไงเชียก็ต้องคุยกันอีกทีแต่ว่าเขาไม่ได้ติดอะไรส่วนตัวเขาก็ค่อนข้างคิดเหมือนเราแหละแต่ถ้าเราอยากจะมีเขาก็ไม่ติดเชียทำไมถึงไม่อยากมีเชียอันนี้ส่วนตัวแล้วการเรารู้สึกการมีชีวิตมันไม่ใช่เรื่องง่ายเราเติบโตมา34ปีเรารู้ดีว่ามันมีทั้งสุขทุกข์แค่รู้สึกว่าเราแกร่งที่เรายินดีจะผ่านไปแต่เราไม่รู้ว่าลูกเราจะเป็นยังไงแล้วเราคงเป็นห่วงเขามากแต่นี่มันเป็นความคิดด้านเดียวนะมีอยู่ช่วงหนึ่งครอบครัวเกิดกระแสดราม่าโดนทัวร์ลงอย่างหนักตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นเชียก็เป็นเรื่องประเด็นนี้แหละประเด็นที่เราเปิดตัวคุณบิ๊กแต่เราอยู่วงการมาไม่เคยมาโดนอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอมีประเด็นนี้กึ่งนึงเราก็เข้าใจประเด็นที่มันเกิดว่ามันเกิดเพราะอะไรแต่ถามว่าโกรธอะไรไหมไม่ถึงขนาดแบบโกรธไม่ได้อะไรแต่เรารู้สึกกระทบใจดีกว่าเราโดนว่าไม่เป็นไรหรอกแต่พอโดนไปถึงครอบครัวว่าไปถึงน้องเราพี่เราแล้วมันเป็นเรื่องที่แบบเราเปิดตัวคบคนคนหนึ่งเราเลยรู้สึกว่าทำไมต้องไปหาคนอื่นด้วยเราแค่รู้สึกไม่ดีที่คนในบ้านต้องมาโดนเรื่องนี้เชียร์ไม่โกรธแต่ชูดโกรธโดนคนส่งข้อความมาด่าชูดโกรธครับคือเขาไม่ได้ด่าเราแต่เขาด่าพี่เราแล้วเขาด่าถึงป้าป้าหมาม้าเราทุกอย่างมันมีเหตุผลเราเข้าใจว่าต่างคนต่างความคิดแต่เราแค่รู้สึกว่าคุณก็ไปในพื้นที่ของคุณสิถ้าคุณอยากจะระบายอะไรคุณมีพื้นที่โซเชียลของคุณอยู่แล้วคุณจะมารุกล้ำพื้นที่โซเชียลของเราทำไมถึงขั้นพิมพ์มาหาชุดพิมพ์มาหาเฮียแชมป์เรารู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องเท่าไหร่เขาด่าเรื่องอะไรเชียร์ความเข้าใจบางอย่างคือเขาเข้าใจว่าเราคบกับอีกคนหนึ่งซึ่งตลอดเวลาที่เราปฏิเสธคุณวิกมาวิเศษถ้าคุณวิกมาตลอดแต่ถามว่าการปฏิเสธมันคือเรื่องจริงเพราะไม่งั้นเขาไม่รอถึง2ปีหรอกแต่พอวันหนึ่งเราเปิดตัวคบคนนี้ขึ้นมามันเหมือนกับว่าเราโกหกนี้ซึ่งจริงๆเราไม่ได้โกหกอะไรแต่เราก็ไม่อยากให้ยการมาด่ากันถึงขนาดต้องไปฟ้องกันจริงๆทำได้ไหมทำได้แต่เรารู้สึกว่าทุกอย่างให้มันจบดีกว่าเชียร์สอนน้องตลอดว่าอย่าด่ากลับเชียร์ใช่นิ่งให้มันจบไปเพราะเรารู้สึกว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วพื้นฐานมันไม่ได้มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นอย่าไปทำให้มันมีอะไรดีกว่าเชียร์อโหสิกรรมไหมเชียร์
ชียร์ไม่แน่ใจว่าคำนี้ถูกไหมเพราะเชียร์ไม่ได้ผูกใจเจ็บกลับหรือเราไม่ได้รู้สึกอะไรกลับคือเราให้อภัยดีกว่าปล่อยวางตอนนั้นบิ๊กว่ายังไงเชียร์เขารู้มันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรามาคุยกันว่าอย่าให้มันมีอะไรไม่ดีในคู่ของเราดีกว่าเพราะว่าเราผ่านอะไรกันมาเชียร์เองก็ผ่านจุดที่เราไม่เคยโดนแบบนี้เหมือนกันให้รักษาตรงนี้ไว้ดีกว่าแล้วไปข้างหน้าพี่น้องสองคนนี้สนิทกันมากสมัยก่อนใส่กางเกงในตัวเดียวไปแกล้งน้องชูดตัดคำว่าสมัยก่อนออกครับทุกวันนี้คือห้องชุดกับห้องพี่เชียร์ติดกันห้องแต่งตัวเขามันทะลุกันได้เราก็จะเดินผ่านของเราปกติซึ่งบางทีเขาก็มีการเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรของเขาซึ่งปกติผู้หญิงเวลาเห็นผู้ชายเดินเข้าไปในห้องเขาต้องเขินเขาต้องด่าแต่นี่ไม่ใส่กางเกงในวิ่งไล่เลยกลายเป็นว่าเราต้องเขินแทนรักน้องคนนี้ขนาดไหนเชียร์ก็น้องเราต้องรักแหละจริงๆก็มีโมเมนต์บางทีเชียร์จะขี้งกมากกับการซื้อของแต่บางทีเราจะซื้อรองเท้าคู่นี้แพงหน่อยแต่น้องเราใส่ได้เชียร์จะซื้อไซส์ใหญ่หน่อยเผื่อเขาด้วยชุดรักนะจริงไหมที่เขาบอกว่าอีกไม่นานจะอำลาวงการเชียร์เอาจริงๆเป็นแพลนที่คิดไว้เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าจะอำลาไปเลยนะคะแต่ว่าเราเติบโตมากับการเป็นนักแสดงแต่หลังๆเราเริ่มทำธุรกิจมาทำเบื้องหลังมาทำอะไรที่เป็นอีกแบบนึงเวลามันค่อนข้างจัดการลำบากมากถ้ากับการเป็นนักแสดงนะคะซึ่งถ้ากรณีเล่นละครยาวๆคิดว่าน่าจะเร็วๆนี้เลยด้วยซ้ำจะไม่คิดถึงเสน่ห์ของการเล่นละครแล้วเหรอเชียร์คิดถึงมากรักมากแต่ว่าด้วยเวลาณตอนนี้สิ่งที่เราคิดไว้มันอาจจะทำไม่ได้แต่ถ้าวันหนึ่งเราจะกลับมาเล่นอะไรอย่างนี้คือทิ้งขาดน่าจะยากแต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าไม่เหมาะจริงๆกับเวลาที่จะเอามาเล่นละครเคยคุยเรื่องนี้กันไหมว่าเขาจะเลิกทำงานชุดเคยพูดบ้างแต่ว่าเห็นพูดมาหลายปีแล้วเหมือนกันครับเชียร์คือพูดมาหลายปีบอกจะเลิกก็ยังไม่เลิกนั่นเองชุดใช่แต่เป็นการค่อยๆลดดีกว่าตอนนี้ชุดเริ่มถ่ายละครแล้วเชียร์ใช่ชูดก็เพิ่งเริ่มเข้าวงการรับไม้ต่อแทนพี่สาวชูดใช่เชียร์เขามีความตั้งใจมากพี่จริงๆเขามีเสน่ห์อะไรบางอย่างเชียร์ว่าเวลากับประสบการณ์จะค่อยๆกล่อมเกลาเขาเองเพราะว่ากระสือลำซิ่งละครที่เชียร์ทำเขาเล่นมันก็มีจุดดีที่เราเห็นนะเขาก็มีเสน่ห์อะไรบางอย่างในตัวเขาเหมือนกันที่เขาเขียนว่าเชียร์ชัยเส้นดันน้องเข้าวงการเห็นแบบนี้แล้วเจ็บไหมชูดไม่เจ็บครับไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเขาแทบจะไม่ดันเราเลยก่อนหน้านี้ที่เขาเห็นเราอยากเข้าเขาก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเชียร์ใช้คำนี้ดีกว่าไปออดิชั่นเล่นซีรีส์เชียร์ยังไม่รู้เลยคนที่ซีรีส์รู้ไหมว่าเราคือใครชูดเขารู้เพราะว่าเขาอ่านนามสกุลแล้วเขาก็ถามมากกว่าเชียร์คือเราไม่ได้ฝากจัดการให้ไม่มีเลยงงว่าไปตอนไหนคือเชียร์ว่าเขาจะเข้าใจเองว่าเรื่องของการเป็นข่าวคืออะไรแต่ว่าความรู้สึกที่มันจะเกิดขึ้นถ้าเราทำหรือไม่ทำทุกอย่างมันจะตอบด้วยตัวมันเองเชียร์ว่าชุดเขาก็เรียนรู้ตรงนี้ได้ดีชุดใช่เพราะว่ามีตัวอย่างที่ดีอยู่ตรงนี้น้องชายของเธอมีคนครอบครองหัวใจหรือยังเชียร์อยากรู้เหมือนกันเขาไม่เคยมาปรึกษาอะไรเลยชูดมีคนครองหัวใจหรือยังชูดไม่มีครับคือเรารู้สึกว่าเรายังดูแลตัวเองไม่ได้ขนาดนั้นเรารู้สึกว่าเราไม่พร้อมที่จะดูแลใครจะคล้ายๆกับพี่เชียร์ที่ว่าเราไม่ใช่คนที่ต้องมีตลอดเวลาคือถ้ามีแล้วมันไม่ดีเราเลือกที่จะไม่มีดีกว่าคลิปสัมภาษณ์เชียร์ที่คำพรชูดเชิดชนินน้องชาย
้